Guys, we are back with another vlog from Mook. I just reacted to her vlog backstage at GMMTV 2024, and then she uploaded yesterday a vlog with Tae and Yu for Cherry Magic, and they're gonna spend the day together. And of course, I'm not allowed to react to Cherry Magic on YouTube anymore, so it's only on my Patreon. We have like really strict rules, but because I can't put out anything on YouTube, let's just watch this vlog together. So yeah, so if you want to watch my reaction to Cherry Magic, it will only be on my Patreon, and I have to hide it because copyright is not kidding. But yeah, okay, let's go. นี่ช่วงนี้นะคะนี่คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงมหกรรมการโปรโมทซีรีส์เนาะคราวที่แล้วเราก็เจอออฟกันไปแล้วลาซังว่าแม่ออฟกันพี่ชายสุดที่รักของเราเออ wait I need to watch ออฟกันเอพิโซดแม่จิรกิจไม่ใช่แต่เนียวค่ะ no wrong เพราะรักเธอยังสิงพี่ชายอยู่ไหนพี่ชายฉันหนาวแต่ว่าสองคนนี้ตอนนี้เราได้บีบไปแล้วว่าเอาเป็นการเป็นงานที่สุดเลยเดี๋ยวสวัสดีพี่ๆก่อนอุ๊ยโมเมนต์ได้โมเมนต์เลยอ่ะเฮ้ยนี่มันโมเมนต์ในเรื่อง They were there the entire time โมเมนต์โทษนะครับท่านน้องชื่ออะไรนะเอามีกล้องด้วยมาจากแกมมี่เป็นเด็กๆใหม่เด็กใหม่จิมเอ็มทีวีเซ็นมากี่ปีแล้วเนี่ยครึ่งปีค่ะโอ้ยรักมากน่าดูเฟรชเชียวเหมือนไม่เคยเห็นว่าเต้น MV ประกอบเพลงอยู่ตรงแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์นี้เลยทุกคนน่าเห็นแบ็คกราวด์นี้นะอันนี้คือโอ้ she filmed the music video there are they in front of the gym and TV building มีบิดกขึ้นนิดนึงตอนนั้นก็คือต้องหามุมนิดนึงว่าวันนี้น้องขอให้เป็นทางการเราจะเป็นฟิลดาราช่องใช่ใช่วันนี้เราเป็นดาราช่องนั้นหนึ่งสองสามใช่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุยกับคุณนิวและคุณเตเตตะวันนิวครับนี่เตครับเตตะวันรับบทนางอิจฉารับบทเป็นการันครับเออเจถ้าเป็นการันจะเรียกว่าเป็นพระเอกก็พอไหวก็ส่วนผมก็เล่นเป็นอาชีนะครับจะเรียกว่าเป็นตัวดำเนินเรื่องก็ได้นะครับโอ้ยเราจะไปที่ MRT เราจะไปที่การซึ่ง MRT เนี่ยมีคนทำไม่ใช่คนทำค่ะเราทำโอ้เราทำเองเราเข้าใจใหม่ก่อนไปเอ็มอาร์ทีด้วยคำที่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เชอรี่แมจิกออน EP แรกแล้วที่เอ็มอาร์ทีเนี่ยเขาก็มีจัดแบบเป็นฉลองให้ใช่โอ้ so the MTR is like photos of them จะแบบคุยกันในรถไหมหรือเรากระโดดแล้วก็ปุ๊บไปโผล่นู่นเลยเราคุยในรถนิดนึงไหมคุยในรถได้ได้แล้วปุ๊บเราไปในรถโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บตบมือให้พี่ทีนึงตะวันตบมือให้พี่หน่อยโอ้ยหนึ่งสองสามเป้งเฮ้ยทำไมว้าว They can even teleport themselves. They're so talented. ตอนนี้น้องอุตส่าห์มาแบบมาหาถึงที่เลยนะคราวนี้ตอนนี้เรากำลังไปที่ MRT ที่ไหนคะจตุจักรจตุจักรหรอจตุจักรชาตุจักรเอาเข้าใจมาตลอดว่าMRT is this where the Chatuchak market is ที่จตุจักรกันครับก่อนจะไปถึงตรงโน้นแบบอยากถามคาแรคเตอร์ในเรื่องนิดนึง I went to the Chatuchak market อะไรเป็นอะไรบ้างกาลันก็เป็นแบบหนุ่ม perfect Mr. Nice Guy ที่ yes, อบอุ่นใจดีเป็นมิตรกับทุกคนทำไมขำอะไรครับ เหมือนผมตรงไหนหรอมันห่างไกลตัวไหมพี่ใกล้เคียงเลยตัวของนิวเป็นอาชีเป็นยังไงครับคาแรคเตอร์ก็ผมคาแรคเตอร์อาชีก็เป็นแบบคนธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาหยุดไปแค่วันๆไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ฝันอะไรให้มากเกินกว่านั้นIt sounds so sad when he tells these characters. Like, เป็นคนที่แบบโตมาแบบไม่ได้คิดว่าแบบฉันจะต้องเป็นอะไรอะไรก็คือทำทุกอย่างตามระบบที่เหมือนแบบเป็นคนที่อยู่ในระบบทำทุกอย่าง Yes, but in the last episode, we discovered that Ashi does everything for everyone and is very considerate and is very helpful. สิ่งที่พี่เตคิด Yes and his faults are crazy ทุกคนเพราะว่าเป็นพลังที่ได้มาจากการที่อายุ30แล้วยัง virgin อยู่แล้วมันแบบมันยากปะเอาซีนที่แบบกับพี่เตก่อนซีนแบบได้ยินเสียงยากเพราะว่าตอนถ่ายทำต้องทำยังไง Because in real life they can't really hear the fox นิวก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเดียวเวลา I mean they can't hear like the dialogue that they add post production ซึ่งมันจะเป็นเสียงทีมงานพูดมาให้ใช่ไหม Right because when they film like you knowMost of the episode is like inner thoughts, but when they film, you hear the inner thoughts. But when they're acting, they don't do anything, because the inner thoughts are added after. So basically, their acting is like
and then they add the dialogue on top. I didn't even think about that, but yeah. It must be so awkward to film those. Like, if it's like a 2-minute dialogue and you just have to do facial expression and do nothing. ไม่ซึ่งทุกคนเป็นมาแล้วไม่ซึ่งการรีแอคก็แล้วแต่ว่าสิ่งที่เบียร์อยากได้บางทีก็อยากได้รีแอคแบบคอมเมดี้นิดนึงหรือบางทีก็อาจจะเรียวบางทีอาจจะเรียวหน่อยแล้วแต่ซีนอะไรเงี้ยอยู่หรือซีนนั้นแบบเป็นซีนแบบเออแบบสนุกสนุกเออแล้วแต่อารมณ์พุ่งกลับด้วยอารมณ์ของหนังไม่เป็นทางการเลย depending on my mood that day เขาจะเห็นภาพว่าเออมันควรจะแบบเออตลกประมาณนึงเพื่อแบบดึงให้มันแบบเปลี่ยน energy เปลี่ยนบีทอะไรเงี้ยก็มีของเขาก็จะดูแล้วไม่น่าเบื่อแต่ในมุกหันไปหาพี่เอ็กซ์ที่เลยเหมือนพยายามจะช่วยอ่ะคือแบบมี energy ของความอยากช่วยอยู่ไอ้ของพี่ก็เหมือนกันคือเหมือนแบบเราเป็นคนที่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำมามันก็คอนทราสต์กันมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเชิงเวคคอมเมดี้มันก็ต้องมีความแบบตอนที่เราไปแบบอารมณ์เสียงเราก็ต้องใช้เสียงไม่บอกว่าในความแบบภาพที่นิ่งมากอะไรเงี้ยกรี๊ดแล้วอ่ะแบบในใจจริงในใจกรี๊ดแล้วใช่แต่ว่าอันนี้ก็จะมีความแตกต่างจากแบบคาแรคเตอร์แบบมีคล้ายเรื่องไหนไหมเออจริงๆไม่คล้ายเลยนะเหมือนไม่ค่อยได้เล่นอะไรที่เป็นคล้ายตัวเองส่วนใหญ่จะเล่นแบบไกลๆตัวเองทั้งนั้นเลยอย่างคุณการันหรืออย่างที่เราเล่นเรื่องเดียวกันอย่างพ่อแม่พี่น้องอ่ะมั้ยเราเคยเล่นด้วยกันสามพี่น้อง Gentle Bros อ่ะ Oh the Gentle Bros นั้นมุกอยากทำเป็นโอเคเราเล่นได้หลายเรื่อง You need to specify เหมือนกันนะเป็นฟีลอบอุ่นไม่ค่อยได้รับบทนี้เป็นฟีลอบอุ่นยิ้มแย้ม I haven't watched the three Gentle Bros เข้าเรื่องนี้นะดูแล้วแบบมันน่าจะดูแล้วมันดูแล้วมีความสุขอ่ะพี่รู้สึกว่าตัวละครทุกเรื่องนี้มันเป็นไวบ์แบบที่น่าคบหาทุกคนนะมันไม่ได้มีแบบตัวร้ายตัวอะไรมันเออมันไม่ได้มีคนแบบคิดร้ายต่อกันมันดูแบบหวังดีต่อกันและกันแล้วดูเป็นออฟฟิศที่น่าอยู่สำหรับพี่นะเล่าถึงซิงแกนบ้างดีกว่าคู่นี้แบบเป็นยังไงบ้างน่ารักฉันว่าคือเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อย่างนี้กันขนาดนี้กันอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเขาก็เล่นแบบเหมือนแบบไม่ได้แทบไม่ได้ไม่ได้มีความชู้สาวกันเลยใช่ป่ะเป็นงานไลฟ์งานอะไรด้วยที่ทำด้วยกันใช่ๆเพราะฉะนั้นแบบเขาจะมีเคมีที่แบบมากๆอยู่แล้วอ่ะแล้วพอเรื่องนี้มาเห็นเนี่ยเขาแบบเหมือนเขาทรีตกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องมาเลยดีความน่ารักอะไรเงี้ยภาพที่แบบอีกภาพนึงที่แบบภาพที่เราไม่เคยเห็นว่าปกติเขาเป็นเพื่อนแบบตีกันในชีวิตจริงหรือในเรื่องในชีวิตจริงโอ้ my god really insider information เขาจะหากิจกรรมทำกันแล้วเขาก็จะตีกันอยู่อย่างเช่นแบบนั่งเล่นเกมมือถือเครื่องเล็กแต่ก็จะเขาจะเล่นเกมกัน2คนนึกออกป่ะแล้วก็เล่นแล้วก็ตีบ่นกันไปด่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีตีกันเขาเรื่องแบบเล็กๆที่แบบสมมติแบบคุยกันคุยไปมาแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ด่ากันอยู่นั่นน่ะแบบว่าใช่ๆเถียงกันเถียงไม่จบอ่ะโอ้ว้าวใช่ก็พี่เอ็กก็ใช้ทฤษฎีที่ว่าเมื่อเราห้ามไม่ได้แล้วอ่ะเขาร่วมไปเลยใช่เพราะหลังๆเขามามันเขาจะอย่างงี้แล้วก็แหมก็จะเล่นด้วยไปเลยได้เลยเขาร่วมไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดพูดเขาไม่ฟังไม่ต้องหลายครั้งที่พวกเราเล่นกันอยู่ใช่ไหมแล้วเขาอ่ะต้องบรีฟอยู่ไกลๆใช่ไหมพวกซิงพวกแจ็คก็จะมองกันแบบส่งสายตาเขาว่าอยากมาเล่นด้วยนะสิแต่มาไม่ได้เพราะว่าต้องทำหน้าที่เหมือนสวมหัวขนพุ่งกลับอยู่ก็เลยไม่อยากเล่นแต่ใจเขาว่าอยากเล่นแต่ขาดแล้วอยากมาเล่นต่อคือแบบทายคำต่อคำเพราะว่ามีหน้าที่ต้องทำไงตอนนี้แล้วมีคำถามมาอันนี้เป็นคำถามที่ทีมงานคิดมานะคะพี่อันนี้ไม่ใช่มุกแบบว่ามาจิ้นเองนะคะอันนี้คือออกตัวไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวค่ะว่าเป็นแบบแฟนคลับนี่คลิปวิดีโอเรียกชันมุกตอนที่จับมือนั่นอยู่ไหนอ่ะ I watched so many of Mook's videos where she reacts to series with the actors it's so funny แล้วก็คือแบบรู้สึกว่า appreciate กับความสัมพันธ์น่ารักในตอนนี้มากๆไงเข้าใจมั้ยไม่เข้าใจหรอเข้าใจไม่ก็เราก็ชอบแอบถ่ายเขาแบบว่าเซลกันน่ะเราก็จะแบบแอบยิ้มใช่ป่ะแล้วทีนี้หลังๆพี่เขาก็เหลี่ยมเกินไงคือก็ไม่รู้เกินสนิกเห็นความแบบ appreciate ในความสัมพันธ์ของเราอ่ะเป็นเรื่องตลกแล้วตอนนี้คือเขาตั้งกล้องถ่ายไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเรื่องน่ารักอ๋อโอเคน้องแบบยิ้มอะไรเงี้ยอ่ะน้องมีคำถามที่มาจากทีมงานนะครับอันนี้คือคำถามทีมงานนะเขาถามมาว่าอ่านี่ถามไปเตยก่อนระหว่างพี่นิวกับอาชีพชอบอยู่กับคนแบบไหนมากกว่าคือถ้าอาชีพมันจะเป็น energy คล้ายๆเราใช่ไหมหลังมาเนี้ยหลังมาเนี้ยจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราจะอยู่กับคนที่ต่างกับเราสมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าอยู่คนนี้มัน I feel like he is more like Catan's inner voice very chaotic and over the top ก็คือถ้าอยู่ในสภาวะจิตใจที่ปกติโอเคก็อยู่กับอย่างนี้ได้ก็จะอยู่กับอย่างนี้ได้แต่ถ้าสมมติจะเริ่มมีน้ำโผขอไปอยู่อาชีดีกว่าว่าเขาต้องแบบต้องอยู่ในวันที่สุขภาพจิตดีนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับก็เราเข้าใจเขาไม่ต้องเข้าใจเพราะเขาชอบแบบเหมือนเป็นโรคจิตอย่างนึงคือเขาชอบยั่วโมโหทำให้แบบเหมือนโมโหแล้วก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องด้วยทำให้ไม่รู้เรื่องใช่นี่คือเนี่ยแหละยั่วแล้วมันมีน้ำอื่นเหรอWhy?
ยูก็ต้องมีน้ำหัวก็ถูกแล้วนะอย่านะอย่านะรายการน้องเขาเป็นรายการเด็กอายุ5ถึง8ดูนะโอ้ that tastes love so funny เนี่ยหรอนี่ว่าก็จริงๆอยู่กับเต้คือผมว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนตอนเด็กๆนะเหมือนมีความคิดที่แบบบางอันที่มันแบบเหมือนกันมากๆบางอันก็จะแบบโดดต่างกันไปเลยแต่ว่าพอมันโดดต่างกันปุ๊บเราไม่รู้ว่าจะแบบเอามันมาแมทช์กันยังไงแล้วพอตอนนี้มันอายุมันเริ่มมีแล้วเนาะ right I almost forgot they're actually 30การนี้ถ้าเกิดเพื่อนมันเป็นอย่างนี้เราต้องแบบรับมือยังไงไม่ใช่แค่เขาหรอกที่บ้านผมก็มีคนที่บ้านเหมือนกันแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าถ้าไม่บ้านธรรมดาด้วยเงียบนะไม่มากแต่ว่าเราก็จะตัดวิธีรับมือแต่ละคนเป็น cat and mouse โอ้ทำงานกันมานานแล้วเนาะยังไงดีเป็นบ้าเป็นบ้ายังไงใช่โอเคเราไปถ่ายรูปสมมุติกันดีกว่า well Ted takes amazing photosAlso, it's inside the station. No way! Oh my god! That is inside the station? Are we not scared? People are just gonna steal this? It's a freaking cardboard cutout. The fans are gonna come and steal it. Oh my god. Oh yeah, I really like him.I really like our side couple. This is like, I know Mark. เล่าคาแรคเตอร์มินนะจินตาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับอาชีแล้วก็แบบเวลาเขามีปัญหาอะไรอ่ะอาชีไปปรึกษาจินตาเพราะจินตาเขาเป็นนักเขียนเป็นหนุ่มน้อยไรเดอร์ไรเดอร์ส่งของซึ่งเจอกับจินตาเพราะว่าเหมือนเขาก็มาส่งของที่ห้องให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องว่าทำไมเขาถึงต้องเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแบบแค่ซึ่งมันเป็นหนุ่มไรเดอร์ที่มีความแบบเขามีความฝันของเขาก็ร้องก็เพลงขึ้นเลยฉันมีความฝันและฉันต้องทำที่ไหนแล้วก็เขียนกระเป๋าออกไปเลยคนละบ้านแล้วออกเลยคนละบ้านเพราะตั้งแต่ร้องกูก็คนละบ้านด้วยตั้งแต่ร้องกูก็เพี้ยนมาเลยไม่เป็นไรนะนี่นะลูกโอ้ยลูกนี้น่ารักอ่ะ so cute right หนูก็ชอบลองโพสได้ปะเว้ยน่ารักอ่ะมันคือแบบโทนสีอะไรเนาะมันน่ารักงั้นเราไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปเอาเต้นนิ้วคู่ก่อนค่ะน่ารักอ่ะIf you're in Thailand, you should go take photos with it. Oh, ชอบมากจริงๆเดี๋ยวเตียนแล้วเดี๋ยวเขาก็รักกันแล้วเฮ้ยเห็นไหมจากคนที่แบบอยู่มานานมาเร็วน้องน้องอยู่ตรงไหนอยู่ประการนั้นของการ Oh wow, there's so many fans. How did they know that they were going to be there? Were they just taking random photos and then they showed up? ก็ไม่ใช่แค่โพก้านะมีเตนิวซิงแจนมาร์คจูแล้วก็น้องรีน้องเชอรี่ก็มากันได้นะครับที่ MRT จตุจักรนะครับทางออก2และ3ก็ได้มาดูอีกทางหนึ่งเราก็จะสถิตอยู่ตรงนี้ถึงวันที่8 Until the 8th It's the 6th right now You get 2 more days If you live in Thailand ตามสูตรเราต้องพูดว่าไงรู้ไหมกำลังออนแอร์อยู่เลยครับเนื้อกำลังเข้มข้นเลยIt's getting juicy. What do you mean? สดชื่นกำลังหวานเปรี้ยวอยู่เลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่มุกวานิสเอ็กเชอรี This is so random that they put this like on the tube. Oh my god, did people manage to take photos with them? They're so tall. damn. I love Tenyu so much. They're really funny. They remind me like their dynamics reminds me of Earthmix. They're kind of like so...funny and they make fun of each other but they love each other and I just love it and then since we watched the last
their last show where they eat, and they were talking about the first time they met. That was crazy. I remember the story about the bus when they ignored each other. And I can't stop thinking about it. Oh, we've come a long way. Oh my god. Well, today is the new episode. I'm gonna wait for it to drop because it's still not there on the website. But yeah. Anyways, thanks so much for watching. Hope you guys enjoy, and I will see you in the next video. Bye.